อะไรนะคะอ๋อเปิดผมหน่อยนึงได้ค่ะฮะคอนเสิร์ต4คนอ่ะ321อ่ะค่ะคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างคะคิวมันสามารถรวบรวมกันได้ยังไงสี่สาวสี่ควีนใช่ไหมคะคิวก็ยากอยู่ค่ะแต่ว่าเราจะทำให้มันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะได้ซ้อมรวมกันหรือยังยังไม่ได้ซ้อมรวมกันเดี๋ยวจะมีซ้อมรวมกันเร็วๆนี้ค่ะใช่อะไรที่มันยากที่สุดในการรวมกัน4คนที่ก่อนจะขึ้นเวทีเนี่ยความปวดหัวค่ะปวดหัวมากแต่ละคนมีแนวทางของตัวเองแล้วก็ต้องหาแนวทางนั้นที่มาบรรจบกันค่ะพาร์ทแต่พาร์ทโชว์แยกก็คือแต่ละคนก็รับผิดชอบของตัวเองไปแม่ต้องรอดูในงานคอนเสิร์ตค่ะวันที่7ตุลาคมนี้ใครมีบัตรแล้วกลับให้แน่นค่ะอย่างก่อนหน้านี้มีคลิปออกมาบอกว่าแต่ละคนก็ไม่เอวลอยบ้างอะไรเงี้ยคือใช่เพราะว่าวีอ่ะบอกอิงว่าอยากเห็นอิงใส่เอวลอยอิงก็แบบไม่ฉันจะไม่เอลลอยโบกี้ก็บอกฉันจะไม่เต้นลุยก็แบบเอ้าแล้วทำอะไรได้มั่งไม่ได้ต้องทำไม่จะบังคับแล้วเรามีติดอะไรมั้ยเราทำได้ทุกอย่างเราเลยชอบอ่ะเราเป็นเราน้อยร้อยสามารถความสามารถถ้าแบบให้เอลลอยชอบเลยให้เต้นได้แต่สวยไหมว่ากันอีกเรื่องนึงแต่เดี๋ยวจะซ้อมเต็มที่แน่นอนค่ะคือตอนนี้ขอร้องให้เพื่อนๆทำอะไรที่มันแบบเกินกรอบที่อยากจะทำได้ถูกไหมเพราะว่าประกาศตัวไว้แล้วว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปก็เลยต้องทำไงใช่ไหมหรือว่าขอร้องว่าให้เพื่อนมาซ้อมให้ครบก่อนก็คิวยากนิดหน่อยค่ะแต่ว่าทำได้แน่นอนค่ะแล้วตอนนี้เซฟร่างกันยังไงบ้างอย่างบุ๊กกี้เขาก็ป่วยหนักกันไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองแหละตอนนี้เขาก็ดูแลตัวเองกันอยู่ทุกคนอะไรเงี้ยอย่างอิงก็เพิ่งไปเล่นญี่ปุ่นมาก็กำลังกลับมาละอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเซฟร่างกายกันก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวตุลาคมแล้วใช่ยายส้มตอนนี้อยู่จีนไปเที่ยวยายส้มตอนนี้อยู่จีนไปเที่ยวเดี๋ยวกลับมาค่ะลักษณะคือแต่ละคนก็คือออกไปข้างนอกหมดเลยไม่มีใครมาซ้อมคอนเสิร์ตเลยอ่ะคือต้องอุ้ยแรงนะไม่คือจริงๆต้องบอกอย่างงี้ก่อนว่ามันมี process ของมันแหละแล้วก็พอเราเป็นเราอยู่ในร่วมคิดกระบวนการคิดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องส่งให้คนทำงานไปทำให้เสร็จทุกอย่างก่อนที่มันจะมาถึงจุดที่เราเริ่มซ้อมกันอะไรเงี้ยมันต้องมีการ arrange ดนตรีมีอะไรอย่างงี้กันมาก่อนใช่ซึ่งเราก็เตรียมร่างกายให้พร้อมกันอย่างเดียวก่อนค่ะมันได้มั้ยจะ4เลยพอสเปคเหรอไม่ใช่มั้งไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ลองชิมลางไปแล้วนี่กับน้องนำแล้วพวกสเปคที่เขาไปวักเพลงเราอันนั้นคือเซอร์ไพรส์มากค่ะก็ค่ะเขาไม่ได้บอกเราก่อนคือมีตอนที่ซาวด์เช็คที่เขาแบบเล่นนู่นเล่นนี่ไปเรื่อยอยู่แต่ว่าพอมาถึงตอนโชว์จริงๆที่งานของก้อยนัตตี้ดีมของก้อยนัตตี้ดีมเนี่ยเราก็คาดเดาอะไรไม่ได้คือแม้กระทั่งตอนสัมภาษณ์ที่ก้อยนัตตี้ดีมต้องสัมภาษณ์ก้าวเองก็ควบคุมอะไรไม่ได้ไปเลยเพราะว่าเป็นเหมือนอิสระมากคนนี้ใช่ค่ะปล่อยเต็มที่ใช่ค่ะก็เลยช็อกเลยค่ะเพราะว่าคุณก็โอเคได้มีทั้งแรปทั้งวากโอเคค่ะเวอร์ชันนี้เราว่าไงบ้างเพลงเราจากเพลงแบบร้องใสๆกลายเป็นวากก็มีสีสันใหม่ค่ะใช่ก็ดีค่ะดีค่ะเราก็ไม่ห้ามเขาด้วยเนาะไม่ห้ามถึงจุดนั้นก็ไปเรื่อยค่ะหรอเราเป็นแบบสายสปอยแฟนหรอหรือยังไงฮะสปอยหรอก็มีบ้างค่ะเออใช่เขาบอกว่ายิ้มแบบนี้อ่ะเขาบอกว่าเราชอบลุคดีเขาแต่วันนั้นเราบอกเราไม่ชอบลุคโชว์เขาเออเขาบอกว่าจริงๆเขาชอบแต่เขาตักแข็งก็แล้วแต่แหละสุดท้ายแล้วแต่ถามเราก็อยากจะจัดทรงให้อีกนิดนึงแต่ว่าก็แล้วแต่เพราะถ้าเกิดยุ่งมากเดี๋ยวโดนโกรธใช่คือรู้ทางกันแล้วใช่ค่ะก็คือต้องมีลิมิตนิดนึงอืมเออใจเราละถ้าใจเราถ้าแบบอยากได้ให้เขาเป็นแบบไหนเป็นแบบเขาแหละเออแต่ว่าปันหน่อยเออจัดทรงหน่อยเป็นรูปเป็นร่างหน่อยใช่ค่ะแต่แค่นี้ก็เขาก็เท่มากแล้วแต่เขาก็บอกนะว่าเขาก็เท่ซะด้วยนะเราเลยว้าวุ่นเลยเอออะแล้วได้เห็นคลิปนี้แล้วเป็นไงบ้างพูดไปเรื่อยเนาะเออเห็นเราก็รู้สึกว่าเออคนเป็นคนแบบนี้แหละพูดไปเรื่อยแต่เขาบอกว่าเราคือทำให้ผู้หญิงทุกคนคือสวยเนาะลงไปเลยนะเออเราก็สวยซะด้วยทำไงดีเริ่มนี้แหละโอ้ยแย่แล้วอ่ะโอ้ยโอเคค่ะเออก็ไม่มีอะไรค่ะก็รู้สึกว่าก็ขำแหละเออคู่เรานี่ใครจะประคับประคองใครคะใช้คำว่าประคับประคองอะคะยังไงอ่ะเห็นในความไปเรื่อยอย่างเงี้ยไม่มีใครเบสความที่แบบว่าพูดช็อตคิวที่อยู่ดีก็พูดออกมาความในใจหนูอันนี้อาจจะเป็นก้าวเขาจะแบบเป็นไปเลยของเขาใช่เป็นความอิสระของเขาค่ะใช่แล้วในมุมของเขามองว่าเราทำให้ผู้หญิงทั่วไปแบบดูสวยน้อยลงแล้วในมุมเรามองว่ายังไงบ้างกับเขาเขาเท่มากค่ะแล้วผู้ชายทั่วไปอ่ะ
เทน้อยลงเพราะเขาเลยมีใครมาแกะเกาะแกะอะไรเราเงี้ยเราทำยังไงอ่ะก็โอ๊ยหนูไปไม่ถูกแล้วเนี่ยคือเอาจริงป้าคือเขามาพูดไปเรื่อยเอาจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าคือไม่ได้มีสาระอะไรไม่ได้มีสาระอะไรแต่ถามว่าอยู่เลทเทอร์สเปกก็เท่เท่ค่ะไปดูโชว์มาก็อู้เท่ค่ะแล้วชอบความไปเรื่อยของเขาไหมชอบค่ะสนุกค่ะอยู่ด้วยเราคาดเดาไม่ได้ดีค่ะมินถึงท่านบอกว่าตอนไปทะเลก็คือแบบลำพันเขาบอกคู่เราก็คือแบบว่าขนาดคู่ไอ้มีนพูดเหรอใช่เขาบอกขนาดคู่เขาไอ้นี่ก๊อปปี้แล้วเขาสึกว่าทำไม่ได้ดีบอกว่าพอเหอะมีนต้องพักพอเห็นคู่แล้วสึกว่าเหมือนหยอดกันแล้วแบบคู่หวานเหรอใช่เขาบอกท้ายเรือคือของเราพูดไปเรื่อยอันนี้ก็พูดไปเรื่อยอีกคนนึงค่ะใช่ค่ะแต่เขายกว่าคู่เราก็คือหวานคู่อื่นไม่สามารถก๊อปปี้ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีบอกว่าเลิกกันแล้วนะคะอะไรยังไงเราความหวานเลยไม่ชี้แจงให้เขารู้เลยค่ะวิธีหวานไม่ความหวานของเราว่ามันหวานเกินไปใช่ไหมคืออาจก็ไม่ขนาดนั้นหนูรู้สึกว่าคู่หนูเป็นมีความเป็นเพื่อนกันมากๆเราหัวเราะด้วยกันเยอะเขาก็พูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยเรื่อยๆก็สนุกมีหนูว่าแบบปล่อยมุกหยอดกันตลอดเวลาก็เนี่ยเขาก็จะพูดแบบเอ้ยเราสวยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพูดไปแล้วก็จริงแล้วหันไปดูรีแอคเพื่อนบ้างไหมหันดีแอคเพื่อนบ้างไหมเพื่อนเขาบุ้งปากยังไงเพื่อนก็เบ้ปากบ้างแต่ว่าคือมันคือพูดเล่นไปเรื่อยเฉยๆแล้วค่ะไม่ว่าอันนี้มันเป็นแบบวิธีเติมความรักเนาะความหวานสไตล์คู่เราก็คงงั้นมั้งคะหนูว่ามันเป็นวิธีที่เราแบบอยู่ด้วยกันแล้วสนุกแบบนี้อ่ะใช่ค่ะแต่หนูไม่ได้โบบานะเขาคนเดียวแล้วเราก็ปล่อยเขาฟังทำไปอะไรไปเราไปเรื่อยเราคอยตามอีกเดี๋ยวพอค่ะตอนนี้ร้อนเนาะเขินนิดหน่อยได้ค่ะ